ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับอีสานบ้านเขาเองอีกแล้วครับพี่น้องครับคลิปที่2ครับผมมันโอ้ยพี่น้องเอ้ยถึงเมื่อยถึงห่อนคลิปหาปลาว่าหันบทสรุปก็เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะก่อนไปเบิ่งนี่พี่น้องพักเพิ่นเด็ดมาแล้วเด้อกระโดดน้ําเฮากับจีปลาก็เหลือแต่หัวย่างอีกตัวนึงอยู่พี่น้องปลาที่ดึกลงไฟว่าหันบึ้มบ่ําบึ้มบ่ําแล้วครับกินกับเจียวปลาแดกบักกอกครับเนาะครับผมนี่แหละครับอ้ายไส้เพิ่นมาซอยพุ่นเบาทิดใบเพิ่นเฮ็ดอยู่พุ่นเออเออครับสาคุณยายเพิ่นพุ่นหอมดังไฟให้อยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับมาครับมาเบิ่งอ้ายไส้เฮากุกน้องตุ้ยกำลังคั่วปลาเสียดเมนูยังไรนี่น้องตุ้ยฟังนี่เฮ็ดหยังก้อยครับลาบครับก้อยครับโอ้ก้อยนะครับเนาะไอ้ต้มที่มาหมากนี่ก็คือโอ้มุกนี่สงคาราวะพ้องบ้าติดใบคือสิเป็นต้มใส่บักขมเนาะครับเนาะเห็นบ่คุยว่ามันแซ่บๆที่สุดในโลกแล้วอีสานหยังก่อนครับอีสานหยังก่อนเอาเราบอกให้มันถือกันน่ะช่องเฮาต้มอีสานบ้านเฮาแบบบ้านๆพื้นบ้านนะครับผมพอดิดเนาะครับหัวหน้าทีมงานเพิ่นมักพื้นๆอีสานบ้านข้อยเองนี่บ่าวทิดไปแล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดเมนูนะครับเด้อมื้อนั้นก็ก้อยหนูเพิ่มสู่เฮากินแล้วครับพี่น้องครับอันสุกบ่แซ่บว่าซั่นเอามันเพิ่มๆเพิ่นว่าแกงผักขมสดสิได้แน่ให้ใส่กันวันๆครับผม2เมนูเนาะครับเนาะแก่เสียใส่เลยครับใหญ่ครับพี่เนาะพอๆตัวนี้แก่เสียเฮ็ดบ่ได้มันมันเป็นจังได๋ครับข้าวเสียบ่พี่น้องครับเห็นของดีแล้วพี่น้องเฮาจะปิดเอาอีบ่ายบ่หั่นโอ้ยนี่ครับแม่นพอดีกินแล้วเนาะแต่ว่าคันบักม่วงแง่มันก็บ่ปานใดหรอกว่าคันแม่นบักม่วงน้อยน่าจะพอดีฝานน้อยมันสมบูรณ์แล้วกันเออแม่นอยู่แม่กินไว้นึงบ่หั่นอยากดอกแช่ตัวนี้ต้นแช่บ่นี่เอียนต้นแช่พี่น้องต้นแช่อ้าวครับอีหยังเห็นดอกแช่เด้อน้อยสมบูรณ์แล้วกันดอกแค่ก็มีโอ้หน้าคุณยายนี่อุดมสมบูรณ์แท้ครับปลูกอยากปลูกกินลุคือยังนี่ได้เพิ่นเอาลุยขี้ปลาพี่ใหญ่ใบอันนี้ก็กินกับได้บ่เอียนใบยังเขินเนี่ยใบน้ำเกี้ยงบ่ม่วงหิวพันโอ้ใบม่วงหิวพันครับโอ้ยเอาไฟไกลแล้วครับพี่น้องเยอะมากันผมมาเป็นใบไอ้วานใบน้ำเกียงเนาะใบบักม่วงเหี่ยวผ่านนะพี่น้องเด้อเอ้าครับคนเฮามันก็ทําท่าผิดเพี้ยงซั่นล่ะพี่น้องโอ้ยตายเอ้ยโอ้ยเว้าเว้าแซวกันหลายพันไปพะเนี่ยพญานาคเข้าไปจังได๋ครับนั่นฮะบ่าวดุลออกโลกับพญานาคอ้าวเพิ่นว่าซอบๆน้องฝายครับเก็บปลาตึงๆๆตัวปลาจังได๋ใส่สูตรที่2ชี้ปลาแซ่บบ่ลูกแซ่บแบบเนาะกับเจียวปลาแดกเฮาหยังได้ผักอีหยังว่าแปลกๆอีเลยยันนี่เอ้าพี่น้องครับยอดข่อยบ่แม่นเดี๋ยวๆจะฝากบอกข่อยให้ข่อยเว้าซะก่อนซะแจ้ครับมันนี่ก่อนยอดใบใบโพดสีเนาะครับนี่เนาะเอาใบอีหยังเฉลยแน่นี่พ่านเถื่อฮะเอาใบอีหยังก็บอกพี่บอกน้องเพิ่นได้มั้ยล่ะเดียตัวอ๋ออันนี้ใบเดียเนาะครับเนาะต้นบักเดียครับพี่น้องผมทําท่าลืมเนาะครับเนาะตากล้องเฮาทําท่าบ่ฮู้จักส่วนอันนี้ไตเบี้ยแน่นอนพี่น้องน่าจะพักไตเบี้ยครับคนธรรมดาสามัญกินบ่ได้หรอกนี่ผมว่าคือใบอีหยังพี่น้องผมอีหยังพ่านเถื่อกินได้อยู่ครับผักซื้อมันแม่ครับผมใบอีหยังตั้งไกลฮะผักตั้งไกลผักอีหยังก่อยต่างไก่ใบต่างไก่ใบต่างไก่เนาะครับพี่น้องเนาะน้อยมันก็กินได้ครับผมน้อยกินได้ใบก็กินได้อ๋อน้อยก็กินได้ใบก็กินได้ครับเกิดมาอายุขนาดนี้ผมกับเฮาก็พ่อแล้วก็เฮาก็เห็นกับใบต่างไก่เพิ่นว่ากินได้เนาะพี่น้องเนาะสิเป็นเทื่อแรกครับที่เฮาได้กินอันนี้ผมก็ว่าเป็นใบน้ำเกี้ยงคักๆนั่นล่ะพี่น้องก็บ่เห็นใบทองฟ้าเนาะอย่างนี้เนาะครับใบน้ำเกี้ยงต่างไก่บักเดียครับใบบักเดียแล้วก็กระโดดน้ำโอ้ยเนาะผ่านถือผ้าหมู่เบียร์แล้วเนาะบาดนี่
ครับผมกินจี้ปลาน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่เฮาคือเก่าครับผมไม่อยากไม่กินน้ำกันครับพี่น้องครับขอเชิญชวนทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะสมาชิกเฮาคือผู้ที่กำลังเป็นสมาชิกบ่ท่านเป็นก็ดีครับผมกายพันๆก็ยังดีใจเด้อพี่น้องเด้อโอ้แล้วบ่แรงแรงบ่ยินครับผมผ่านไปเสร็จจากภารกิจฝักลาบแล้วมาสวยเนาะครับเนาะมาสวยจี้ปลาครับผมเด็กหน่อยเขาเข้าไปเอาละทีเอาไอ้มันกินอะไรอยู่บ่าวไปชื่อว่าแซ่บว่าซั่นห่วยนี่แล้วแนมอ๋อวันซาดนี่วันซาดนี่สันยูสันกินเนาะพี่น้องเนาะเอาผมบอกตรงๆครับใบบักเดียครับบักเดียปลาใส่ลิบุเนาะอันนี้ผมเคยกินอยู่นี่กระโดนน้ํานี่ครับถ้าใบน้ําเคียงนี่ผมกินน้ําบ่เป็นดอกพี่น้องเด้อไปเลี้ยงไม้ตะเกียบบอกว่าอย่าหล่นมาทางให้หล่นเจ๊หยังก่อแม่ต้นหมากระจิลน้องปอยไปซื้อกับเขากับน้ำไปซื้อผักซื้อหญ้ามาเฮ็ดอยากเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะสมาชิกผู้ใดไหวเครื่องรูปแบบนั้นบ่เอามาออกกล่องเด้อโอชิกินที่นี่ออกกล่องได้เนาะน้องปอยเนาะน้องปอยน้อยใบออกสีแดงๆแดงๆเฮาบ่โอ้ยของใจตะผักนี่เด้อเว้ยของใจตะผักล่ะกะสงสัยล่ะกัดโอ้ยพี่น้องผมล่ะจังใดเนาะจังสิแม่อันนี้ก็พอเข้าใจอยู่ดิอันนี้นี่ตกใจแต่น้ําอะแต่อันนี้แล้วนี่ใส่ของอันแดงคือเบ้าทิศใบมันเป็นจังใดมันคือแดงแน่หรอบ่ทันสุกบ่เด้อนี่ล่ะอีสานเฮากินโอ้เฮิ่มๆอีกแล้วกินทุกๆเด็ดๆนี่เป็นธรรมชาติของคนอีสานพี่น้องผู้ใดที่ถามหาบ่าวทิศใบเนาะครับเนาะแข็งแรงถามหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงบ่ธรรมดาครับแข็งแรงแข็งแรงกันกินแบบนี้แข็งแรงป่วยบ่ป่วยไข้บ่ไข้ครับครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อครับเด้อผ่านใบเฮาก็ได้อ้าวบ่าวตุ้ยได้อุ้ยผ่าพอดีครับรถข้างห้องน้องตุ้ยเนาะมันบ่สุภาพเนาะครับนั่งอยู่บ่เป็นหยังครับกางเกงตัวนี้โตเกียงของน้องตุ้ยอ้ายเข้าใจบ่ใจบ่ใจดินครับกันดินแหน่ทนครับน้องตุ้ยนะครับเนาะสิมาโชว์เมนูก้อยปลาสลิดแซ่บๆให้พี่น้องกินเนาะครับเนาะเนื้อขาวจั๊วพี่น้องไส้ติ่งลิงปานปลาตะแตนนะครับเนาะส่วนบ่าวทิดใบเฮาเป็นจังได๋ล่ะหมอนี่ซะเนาะมันจังนี้ครับผมครับผมคุณยายเฮาเพิ่นก็ดังฟอกดังไฟให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับสิเป็นเมนูให้พี่น้องอยากน้องพี่น้องกินน้ำกันเนาะครับเนาะต้มปลาคอใหญ่แซ่บแซ่บใส่ผักขมเพิ่นว่าพี่น้องแล้วก็เมนูก้อยปลาของน้องตุ้ยเนาะครับเนาะน้องสไปเดอร์แมนเฮานี่เองมาดินบ่ทันตายบ่เห็นไม่ครับไปบ่แต่ถ้าเจอมันเป็นไงครับผมได้พักพายมานำเนาะครับพี่น้องเนาะฮึบภาคอื่นสิเอิ้นพักกันจองกันแล้วแต่นะครับเนาะพักกันจองทางน้องไข่กันโอ้น้องตุ้ยครบสมุนไพรบำรุงกำลังไปแล้วจังได๋ไปแล้วพญานี่ใจ18นาฬิกาครับครับหมอน้อยพูดอยู่บ่บ้าผิดไปได้ๆครับคั่วปลาแล้วนะครับเนาะสดๆเห็นพี่น้องเอาขึ้นจากสามาว่าซั่นก็ทุบหัวปลาต้มรวดเนาะครับเนาะใส่สดๆปลาจากสาหน้าค่ําสดๆหน้าค่ําปลาหน้าค่ําแต่ควายยังสิใส่กับวาซาบิเข้ากันบ่ฮะเป็นแนวไหนวาซาบิแบบไอ้ปลาญี่ปุ่นบ่เออมันได้แค่นี้เนาะแบบสวยกินกับวาซาบิกับสวาดคือปลาญี่ปุ่นห่วยๆกินดิบบ่ได้ต้องลวกอยู่ว่าเขาเจ้ากินดิบดีปลาดุกกินดิบผู้ลงคนเพิ่นก็กินนั่นนะแต่ว่าเฮาก็สิกล้าอยู่บ่ยังว่าว่าเดียงเด้อครับเด้อเดียงเด้อพี่น้องเอ้ยบ่มันอันนั้นตัวปลาน้ำจืดนี่มันข้าวตัวข้าวคือปลานั้นปลาน้ำกินเหมือนข้าวคว้าชูนี่ซ้อมเบิดมื้อเอ้ยมึงยังให้กูกินอีกก็ได้ตําปลานี่มันใส่ตําบ่แล้วล่ะโอ้บักงานนี่หนีมาให้กูกิน
ทำอีหยังพูดได้สองเบียงสามเบียงวิ่งครับมันโดนไม่กินครับผมครับผมบ้าจานดุนนะครับเนาะเพิ่นถือสมุนไพรไปหลายครับพี่น้องบ่รู้กำลังหลายก็เลยขอผักพันซะว่าซั่นครับพี่น้องผมเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอันที่เพิ่นเอาไปจังซั่นจังซี่เนาะครับเนาะผมอยากมาพิสูจน์ครับผมเพิ่นก็เลยบอกมาเบิ่งต้นมันครับนี่ครับพี่น้องเพิ่นบอกมาต้นมันว่าอันใดกินได้บ่ได้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะผมก็ว่ากินบ่ได้มันเป็นบ่ได้แถบเป็นบักม่วงหิมพานต์พี่น้องบ่แม่นน้ำเจียงเด้อครับเด้อผมก็ลืมขอโทษหลายๆครับผมไปหุ้มเพิ่นเอาพี่น้องนี่ครับพามาเบิ่งเนี่ยครับเป็นใบเพิ่นบอกให้ปิดไปพร้อมกันครับมาเบิ่งก็ปิดแล้วพี่น้องเฮานี่ครับเพิ่นว่ากินได้เนาะครับเนาะมันก็ลืมเกิดพ่อพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับเด้อสมาชิกท่านใดผู้ที่ฮู้ที่ใดก็ได้อย่าฝ่าหุ้มกันต่อพี่น้องเอ้ยโอ้เอาไปกินกับกล้วยปลาเพิ่นครับผมมีอีกบ่ล่ะเอาครับผมครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตพักไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามันที่มีคลิปเห็ดอยากเห็ดกินอีกพาวเวอร์แบงค์ยังผมก็ไม่ได้เอามาครับผมด้วยทรัพยากรการอัดการเห็ดของเฮามันก็มีแค่เครื่องเดียวนี่แหละครับผมบ่เป็นหยังครับเฮาก็เห็ดไปตามความสามารถของเฮาตาก็สิเห็ดพยายามให้เห็ดให้มันเต็มที่แหละครับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกซับคือเก่าด้วยครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับผมกับอีสานบ้านข้อยเองภาคหาปลามาสู้กันอยากกันกินครับผมสวัสดีครับ